ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมต้องการแข่งกับทีมงานผมนะครับว่าเราจะทำการแข่งจูจูสุไคเซนแบทเทิลกันถ้าเกิดสมมติว่าผมชนะเบนจะต้องตัดคลิปผมฟรี3คลิปแต่ถ้าเกิดผมแพ้ผมจ่ายเงินเบน 1,000 บาทพร้อมยังน้องสวัสดีครับมาเอ็งกดก่อนเลยน้องเลือกเลยครับภารกิจของเราคือเราจะเลือกตัวละครนะครับผมอ่ะเฮ้ยครับมาตาผมอู้นาโอบิโตะได้เลยน้องรถฟูชิกุโร่ฟูชิกุโร่อันเชิญสมบัติฟูชิกุโร่โอ้โอ้แพนด้าแพนด้าโอ้แพนด้าแพนด้าเล่นแพนด้าแล้วกันนะแพนด้าแพนด้าได้เลยจ็อกโก้โอเคโอเคมาผมได้ผ่านมาอย่ามาสอนผมครับสัตโตรุโอเคครับต่อไปครับเราจะทำการให้อีกฝ่ายนึงนะครับผมแพนด้ามึงเก๋เก่าอ่ะโอเคครับเราจะให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเลือกแบรนด์ตัวละครนะครับผมแบบแบรนด์ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งของเรานะครับมาน้องจะเลือกแบรนด์ตัวอะไรพี่ต้องเป็นกัวเจอร์เลยครับกูซาโตรุโอเคซาโตรุไปงั้นพี่ขอเลือกแบรนด์ตัวเก่งสุดแล้วกันโจโกะโอเคได้งี้ผมจะเอาโนบิโตะธรรมดานะครับโนบิโตะร่างมันมันอยู่อีกร่างนึงมา3 2 1เริ่มมาเอาเว้ยโนบิโตะไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่เปิดโอ้โหไอ้แก่ไอ้แก่เอาดิไอ้เออดูโอ้ยให้มันผสมระดับพิเศษหน่อยน้องผสมระดับพิเศษหน่อยน้องไปไปโอ้ยโอ้ยโดนตียับเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปุจิกุโร่มันจะไปสู้ไอ้แก่ได้ไงโอ้ยโอ้ยดูไว้น้องไอ้แก่มึงทำอะไรเนี่ยไอ้แก่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แก่โดนตึงอยู่ไอ้แก่โดนตึงอยู่ไอ้แก่น่าจะกำลังอัพพลังใส่เวทอยู่นะครับตอนนี้โอ้ปล่อยช้างออกมาอีกโอ้ยโอ้ยพ่อมึงวัดตึงอ่ะวัดตึงอ่ะเออเออเคอันนั้นเคหายไปแล้วน้องแล้วไอ้แก่แก่มึงทำอะไรสักอย่างดิไอ้แก่เร็วเอ้าปุจิกุโร่ตายมึงยังไม่ทันได้อัญเชิญมาโหราการเลยน้องตายก่อนซะแล้วต่อไปเริ่มจากผมก่อนแล้วกันนะพี่ขอกดก่อนได้มากิอ๋อต้องเสียด้วยคุณนะอะไรอ่ะนานามิอู้นานามิมามิเกลเอ้ยตะตึงมิเกลโออะไรอ่ะเอ้ยโทโดโทโดว่าโทโดยูจิประกอบเอออินุมากิอินุมากิก๋วยเตี๋ยวอีกแบรนด์ใครเอามากิด้วยอ๋อแบรนด์มากิงั้นผมขอแบรนด์แบรนด์โทโดเอผมขอเลือกเป็นเอ็งเลือกอะไรนะนานามิผมเลือกมิเกลเพราะจำตามหลักการนี่มิเกลน่าจะเก่งกว่านานามินะมาเอาเลยเอาเว้ยมิเกลมิเกลเปิดแล้วมิเกลเปิดแล้วโอ้เรือกันเยอะกว่าแล้วก็เรือกันเยอะโอ้มิเกลโอฮาร่าครับมิเกลนี่มันเจ๋งคือถ้าตามในเรื่องมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วอะแต่นานามินี่แค่โอกาสติดแบ็คแฟร์มันเยอะกว่าครับใช่ไหมเอาเว้ยโดนท่าฟันเลยฟันเลขไปเอ้ยนานามิจะตายแล้วนานามิจะตายแล้วนานามิจะตายแล้วนานามิตายแล้วนานามิตายเลยไม่ทำเลยเร็วปาบมาตาที่สามครับน้องเบนสุ่มก่อนเลยเฟียเองสุ่มก่อนใครอ่ะอ๋อริวิชิกุระเฮ้ยดาก่อนเอ้ยการุดาเฮ้ยโอ้การุดาก็อะไรนะยุกิยุกิได้แหละคิราระคิราระไอ้นั่นน่ะไอ้แฟนแฟนฮิคารีอ่ะแฟนฮาคารีแฟนฮาคารีอ่ะไอ้ที่เป็นที่แปลงเพศอ่ะไอ้อะไรเฮ้ยไอ้ฮิคุรุมะฮิคุรุมะมาผมได้อะไรยูตะยูตะยูตะเองเรื่องอะไรน้องแบรนด์อะไรแบรนด์นากอนครับผมไม่แบรนด์ยูตะเอ้ยอยู่ต่างการนะเข็มได้เหรอหรือปรับไปแล้ววะไรโอเคโอเคโอเคแบนดาก่อนงั้นของพี่ขอแบนการุดะเอ้ยมาเริ่มยังผมเอาฮิกุรุมะแล้วกันฮิกุรุมะว่ะพี่เลือกยูตะนะครับวังยูตะครับฮิกุรุมะเอ้ยโอ้ยมาถึงเปิดเลยมาถึงการนะเขตเลยไอ้การนะเขตแข่งกันเฮ้ยฮิกุรุมะอีกลุ่มโอ้ยจัตตี้ของฮิกุรุมะทำอะไรไม่ได้โดนลิกะเอาไปแล้วโอยว่ะม่อน3ต่อไปครับรอบที่4ผมขอเปิดก่อนแล้วกันผมได้ฮาคาริเออเอ็งได้อะไรปิกาจูโอ้ยมาโทจิโทจิฟูชิมุโร่ได้แหละอุราอุเมะโอ้ยมาแองเจิลนางฟ้าโอ้กูเบสุกุระเบสุกุระเบสอะไรเบสอะไรด้วยไปโทจิไปเอาเออโทจิดีกว่ามามึงเลือกฮาคาริมึงเลือกตัวอะไรมึงเลือกนี่มาอุราอุเมะมาเอออุราอุเมะก็ได้ปะมาตามเนื้อเรื่องเลยดูดิฮาคาริกับอุราอุเมะใครจะชนะตามเนื้อเรื่องเลยน้องจริงๆเรื่องปิกาจูมันก็สู้กันตามเนื้อเรื่องเหมือนกันนะใช่ฮาคาริไปอุ้ยอาณาเขตอาณาเขตอะไรอ่ะอ๋ออาณาเขตอาณาเขต888ฮาคาริ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 888เลยเร็วฮาคาริฮาคาริมึง888เร็วๆอุ้ยเฮ้ยมัน888แล้ว888แล้ว888แล้วอุ้ยมัน888แล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยเอาเว้ยตอนนี้ครับฮาคาริ888ของผมได้ทำงานแล้วครับไม่มีใครสามารถเอาชนะฮาคาริ888ได้มาตีไม่เข้าเลยโคตรเป็นหน้าตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยฮาคาริ888อุ้ยโอ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 ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยฮาคาริกูยังตีไม่เข้าเลยโอ้ยโอ้ยฮาคาริมันยังหิวไม่หมดยังหิวไม่หมดเลยกว่าหิวนานอยู่ว่าเราเฮ้ยแปดแปดโคตรนานเลยทุกคนโอ้ย
พราะโทจิอาจจะสู้ง่ายกว่ามอน4โอ้โห10เทอร์นี่ครบ4แล้วนะเนี่ยไอ้เบนมาเลือกเลยเอาจริงจังหน่อยดิน้องกดเองก่อนเลยดีกว่าเมเมมาตาผมฮัลโหลเอ้ยไม่โตมาผมแมงสาบแมงสาบก็เก๋เอออะไรอ่ะโนบะระมาคุซากะเบะโอ้ยตะตึงโอ้ยเราสู้คุณได้แล้วผมขอลบมาฮิโตะแล้วกันโอเคกันมากูเลือกแมงสาบมีแล้วกันผมมีแล้วกันมีเมย์กับแมงสาบพร้อมยัง3 2 1ไปไปแมงสาบกับมีเมย์ครับเอาเว้ยแมงสาบผมเปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบมีเมย์ไหนนกอุ้ยนกไม่โฉบเลยไม่มีนกโฉบเลยแมงสาบกูทำอะไรวะนี่กูแมงสาบยิงแมงสาบบีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงสาบบีมโอ้ยโอ้ยมันกระโดดยัดกระโดดยัดแล้วไปเมย์อุ้ยไอ้เมย์โอ้ตายโอเคครับมาตานี้ผมให้น้องเบนเริ่มก่อนแล้วกันน้องเบนจะเลือกก่อนแล้วกันนะตัวอะไรอันนี้ไอ้ฟูชิคุโร่ฟูชิคุโร่ล่างตอนตายอ่ะโอเคป่ะกูได้โชโซโชโซได้เลยเชิญสมบัติป่ะผมเอสกลัวมึงแปลไว้ตรงนี้กันนะมึงไปแล้วมึงก็ไปไหนก็ไปมึงอะทักเข้ามาบ้าโอเคโอเคได้ไงไอ้ที่มันนั่นอะไอ้ที่มันเป็นหัวหน้าตระกูลฟูชิโกโร่แล้วที่มันจะฟันมากิอะแล้วมันก็โดนมากิผ่าหัวมึงเลือกอะไรกูเลือกแบนโชโซครับเลือกแบนโชโซแบนมโหรากะโอเคก็เอาโทจิแล้วกันกูนี่แล้วกันดิเอาโอกิแล้วกันไหนเอ็งวางก่อนเลยเออบุษนี่ไปเอาเว้ยศึกเซนอินมาแล้วเอาเว้ยไปปานตะวันเอาเออมาแล้วพ่อไอ้มึงไงครับตอนนี้น้องพี่7นะครับผมเริ่มเลยน้องให้น้องกดก่อนแล้วกันนะรอบนี้ได้ตัวโมโมะมิชิมิโมโมะไม่กวาดจุ๊กลาวแขวนเปลือกเบนไปเลือกตัวเก่าเกตเอมิวะอุ้ยทำแกงปีแกงง่วนไหนแกงปีสองไม่ได้มาแม่มาโหรากะอะไรอ่ะอุ้ยเกโทรไอ้แกไอ้เปียวเอ้ยเป็นแกแบตเตอร์อะไรวะเป็นไอ้แกไหมก็ไอ้แกมันเก่งด้วยไหมเป็นไอ้แกเปล่าไปเอาโมโหรากะเอาแบนโมโหรากะงั้นกูแบนเกโทโอเคกันมีวาแล้วอัจจุโสแล้วไปเลยพี่วะอัจจุโสเอ้ยพี่วะเอ้ยมาตีได้ไงวะจบใครครับตอนนี้ก็คือเป็นม่อน6เบนซ์1นะครับแต่ไม่เป็นไรพี่จะให้โอกาสเองคราวนี้พี่ขอกดก่อนแล้วกันนะตัวแรกผ่านมาอย่ามาสอนผมครับกดโจหลักกดโจหลักนี่อะไรอ่ะโดดูไปโดดูไอ้แกจิโร่จิโร่ไอ้แกตายเองน้องลิกามากดโจสกูดีกดโจโรงเรียนอะไรอ่ะเป็นอิงเอานาวยะโอ้โหตึงทั้งพุกเอากดโจเลยอ่ะกดโจใหญ่วะกูงั้นกูเป็นกดโจเด็กมึงโอ้พี่ไม่อยากรังแกน้องอ่ะพี่แบนโทโดแล้วไงเอาลิกาวะมาเริ่มกดโจกับลิกะลิกะเปิดโอลิกะนี่กดโจเข้าที่ไหนแล้วโอ้ยเลิฟบีมอ้าวโดนบุราสกิตัดเป่ารอบนี้ก็เป็นม่อน7เบนซ์1นะครับโอ้โหเบนซ์มึงกากเถอะโอเคครับมาตอนนี้เป็นรอบที่8แล้วน้องผมขอเลือกก่อนแล้วกันนะผมชนะไปพูดไปคิดแพ้ไปกดมาตัวแรกโอ้โหจะตอบยังไงโอ้ว้าวมายแมนคิดอะไรอ่ะอ๋อนาวยะล่างนาวยะล่างพิศารมาตัวที่2ผมโจโกะก็ยังเท่โจโกะก็ยังเจ๋งอะไรอ่ะมาฮิโตะโอ้มาฮิโตะล่างเกาะไปจุดเป้จุดเป้ไอ้จุดเป้มึงมาทำไมจุดเป้ไปจุดเป้แปลกมาตามึงอุ้ยยูตะที่ด่านแหละอ๋อจุดเป้เออเราแบนสุขุนได้เลยครับกูแบนผมแบนนี่แล้วกันนะตัวนี้ไอ้นาวยาเนี่ยนะไอ้นาวยามาเอ็งจะเลือกตัวอะไรพี่เลือกจุดเป้เลยยาแล้วนั้นมี2ตัวเอาตัวไหนเนี่ยกูมันเจอในตัวจุดเปย์ว่ะจุดเปย์กูมันโหดเอานี่มันไม่ตบไหมมาฮิโตะไหมมาไม่ตบสู้กับจุดเปย์ถึงเวลาล้างแค่ของจุดเปย์แล้วจุดเปย์กูแป๊บนึงกูปั๊บจุดเปย์ก่อนจุดเปย์วางเลยจุดเปย์ปั๊บก่อนจุดเปย์นี่ไหนนี่ปั๊บจุดเปย์แล้วไหนจุดเปย์เอ้ยนี่มาฮิโตะเปิดจุดเปย์จุดเปย์
เคครับมาตอนนี้ถึงเวลาให้บังเบนเลือกก่อนแล้วกันครับเพราะตอนนี้พี่ก็ยังไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วมันแปะแล้วเนาะคาโมะคาโมะแม่คนที่หนีจากศึกสุขุนะกลับบ้านก่อนนั่นเองนะฮะเจ๋งต่อไปตามผมครับได้ไม่กลับมารู้โอ้ยตัวตึงไม่กลับมารู้มีอะไรว่าพรสวรรค์ป่ะได้คำสาปพรสวรรค์มาต่อไปครับไอ้เบนอุ้ยนางฟ้ามาสปิริตโซคาตนะตอนนี้สปิริตโซคาตนะล่าสุดเจ้าของคือใครอืมมากิลาลัวไอตัวนี้มีท่าล่อลวงนะครับลาลัวท่าล่อลวงที่แบบตอนมาช่วยสุขุนะตอนจบแล้วช่วยปราบสุขุนะมาต่อไปตาผมตัวเฮียอะไรเนี่ยมาเอ็งจะแบนตัวอะไรไม่ต้องผมต้องแบนตัวจี๋แล้วมากิเนาะแบนตัวอะไรดีวะตัวอะไรดีวะแบนแองเจิลแล้วกันแองเจิลบินได้อะตัวอะไรดีวะพี่เลยไม่กลับมาลุไอ้นี่ลาลัวเอ้ยลาลัวมาเลยน้องมาไม่กลับมาลุไม่กลับแล้วโอ้ยโอ้ยไม่กลับมาลูกไม่กลับมาลูกไม่กลับมาลูกเองต้องจัดการไปได้ไม่กลับมาลูกมึงมีพรสวรรค์คำสาปไม่ใช่หรอมึงต้องเก่งไม่กลับมาลูกมึงเป็นอีวาเกเลียนนะไม่กลับมาลูกไม่กลับมาลูกไอ้อีวาเกเลียนกูโอ้ยอีวาเกเลียนมึงตั้งเกเรเดอร์ดีไปอีวาเกเลียนโอ้ยอีวาเกเลียนกูอีวาเกเลียนโอ้ยอีวาเกเลียนกูจะตายแล้วเฮ้ยโอ้มึงก็ไปกลับมาลูกโอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับถือว่าผมชนะน้องเบนไปกี่ตาวะเนี่ยไอ้เบนชนะไป8ตาชนะกูแค่2พี่น้องตาสุดท้ายไปตาสุดท้ายไปอันนี้ตาสุดท้ายนะครับตาตัดสินนะครับผมจะใส่ตัวที่แบบว่าตึงๆไปนะครับแบบตึงโคตรเลยนะระดับพิเศษไปหมดเลยระดับพิเศษทั้งหมดอ่ะมาครับอันนี้ตาสุดท้ายกันนะครับให้น้องเบนเลือกก่อนแล้วกันครับเบนเอ็งเลือกอะไรเอ็งต้องตัดคลิปฟรีแล้วถ้าตานี้สมมติว่าเบนชนะผมให้เป็นโมฆะแล้วกันนะเรื่องนี้ไปน้องอุ้ยสาคูโฟอาร์มมายูตะเจ๋งมาเบนฮานามิมาผมได้เป็นการร่ามาน้องตากูเลือกแบนเร็วๆแบนโมโหลักกาโอเคพี่สงสารว่ะพี่เอาไปอีกเอาให้ตัวใหม่กดเลือกไปเนาะโอเคครับมาตอนนี้ก็คือไอ้เบนก็เลือกเป็นผมแบนซูคุนะไอ้เบนเลือกเกโทเนาะไอ้พี่เลือกยูตะเอ้ยศึกล้างแค้นเอาเว้ยศึกล้างบางล้างแค้นเอาเกโทเราเปิดเอาว่ะยูตะเอโทไม่ยอมใช้อุซุมากิสักทีว่ะมันน่าใช้ตอนอันติจริงอะถึงใช้อุซุมากิครับเกโทเอาศูนย์มาเต็มเลยครับตอนนี้เอาเว้ยศึกสุดท้ายยูตะปะทะเกโทตอนนี้เกโทเอาบัตเตอร์มาเต็มเลยเกโทโอ้เกโทมึงสู้ไหวปะดิเกโทอุซุมากิเอ้ยนี่ป่ะอะไรอะกางอาณาเขตเอาเกโทกางอาณาเขตไอ้นี่ก็กางอาณาเขตเอาเกโทไปแล้วเฮ้ยตัวไปเฮ้ยตัวมึงยูกิมาตบยูตะกูมาอีกตัวนึงมาเออยูตะผมตบไอ้นี่อยู่นี่ตบไอ้ถ้าเกิดยูกิสู้กับยูตะใครชนะเอายูตะกูกลางอนาเขตไปแล้วได้ดาบของอะไรมาอุ้ยเออยูกิมันตีแรงมากเลยโอ้สรุปโอเคครับก็ผลสรุปในวันนี้นะครับก็คือว่าน้องเบนไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วกันเนาะไม่ต้องตัดฟีแล้วกันพี่ไอ้ไปให้